ตรงนี้เขาฮิตกันเหลือเกินกระแสนําส่วนผสมของกัญชามาผสมในอาหารอย่างพ่อค้าชาวจังหวัดเชียงใหม่คนนี้ค่ะเขาได้ปรับสูตรเลยนะคะมีการผลิตผงกัญชาที่มาจากกัญชานี่แหละค่ะนําไปเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารเครื่องปรุงรสหลากหลายเลยค่ะยอดขายนั้นปังไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ ไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะกระแสะความนิยมของกัญชาที่กําลังมาแรงทําให้นายสุรเชษเสนานุเจ้าของแบรนด์พริกหมาล่าอากาศคนนี้ล่ละค่ะได้ต่อยอดไอเดียมองหาลู่ทางสร้างรายได้สุดปังด้วยการนําใบกัญชาอบแห้งแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามาทําเป็นอะไรเข้ามาทําเป็นผงพริกหมาล่าแล้วก็เครื่องปรุงรสขายถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมในยุคนี้เลยค่ะสําหรับเครื่องปรุงรสที่สายปิ้งย่างไม่ควรพล เลยทีเดียวจึงทําให้หมาล่าที่เขาขายอยู่เนี่ยแตกต่างจากหมาล่าในท้องตลาดทั่วไปด้วยค่ะเพราะว่าผงกัญชาเป็นพิเศษตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นผงกัญชาที่มาจากกัญชาด้วยทําให้เป็นทางเลือกใหม่ในการกินอาหารแบบไม่จําเจของลูกค้าทั้งนี้ใบกัญชาที่นํามาใช้กันนะคะเขาบอกว่า เป็นการนำใบกัญชาอินทรีย์ที่รับมาอย่างถูกต้องจากศูนย์วิจัยแล้วก็พัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นการนำใบกัญชาอบแห้งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นำมาทั้งทําเป็นเครื่องต้มตุนหรือว่าที่เขาเรียกว่าดีกันตุนยาจีนนะคะซึ่งมีส่วนผสมของสมุนไพรจีนที่ใช้ทั่วไปถึง6ชนิดด้วยกันค่ะแล้วก็เครื่องต้มตุนทั้งสชนิดค่ะคุณผู้ชมคะ ใส่ใบกัญชาอบแห้งแล้วยังมีการใส่ชิ้นส่วนของลำต้นกัญชาสับอีกด้วยเพื่อช่วยเพิ่มเอื้อัศรสในการกินนะคะนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดของแบรนด์ดีกันก็คือผงปรุงรสดีกันรสหมูอีกด้วยที่ช่วยเป็นเคล็ดลับง่ายๆในการเพิ่มรสชาติอาหารทุกจานในแต่ละครอบครัวให้มีความหอมความกลมกล่อมได้ทั้งที่ไม่ต้องปแรบบ ไปใช้กัญชาจริงๆเลยค่ะสำหรับราคาขายของผลิตภัณฑ์ชุดนี้นะคะก็มีทั้งกัญชาอบแห้งน้ำหนักใบกัญชาในราคา250บาทในราคาตรงนี้ก็ถือว่าไม่แพงเลยนะคะ5กรัมเลยนะคะที่จะได้แล้วก็เพริกหมาล่าดีกันน้ำหนัก50กรัมราคา249บาทค่ะผงปรุงรสดีกัน70กรัมราคาขวดละ120บาทแล้วก็เครื่องต้มตุนดีกันนะคะจะขายอยู่ที่ถุงละ35บาทค่ะ ยุคนี้เรียกได้ว่าใครจับกระแสทิศทางมองหาช่องทางรวยก่อนได้นะคะก็ถือว่าเป็นการปรับตัวที่จะทําให้รอดจากยุคโควิด -19 ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะผงปรุงรสต่างๆที่มีส่วนผสมของกัญชาสามารถไปซื้อได้ตามเพจที่เราขึ้นให้ตรงนี้นะคะหรือว่าโทรศัพท์สอบถามไปได้ทางคุณสุรเชษนะคะศูนย์แปดแป่งหกเกค่ะ